ขอเชิญทุกท่านพบกับความสำราญจากอมตะนิยายชุดร้อยป่าจากการประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่33การค้าฟินครั้งสุดท้ายครู่ใหญ่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นก็พาลูกแม่โจ้ทั้งสองมายังโรงแรมพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่บนฟากถนนตรงกันข้ามกับโรงภาพยนตร์เป็นโรงแรมที่มีผู้คนมาพักคึกคักอยู่เสมอคนมาพักนั้นมีทั้งคนเดินทางซึ่งต่างอาชีพกันมีทั้งสุจริตและตรงกันข้ามมีทั้งคนดีและคนชั่วชั่วโดยค้าของผิดกฎหมายและชั่วโดยไม่ได้ทำผิดกฎหมายคือขายร่างตนเองชีวิตยามสงครามเป็นชีวิตที่ทุกคนต้องดิ้นรนเต็มที่เพื่อเพียงให้อยู่รอดบ้างเพื่อสร้างความร่ำรวยบ้างไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในทางใดหลังจากเก็บข้าวของแล้วเสือก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ำให้สบายเนื้อสบายตัวเสียทีพอเปิดประตูห้องออกมาเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนมานึกสะดุดตาว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนทว่าไม่ทันจะนึกออกผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นเข้าเสียก่อนนายตาของหล่อนเป็นประกายด้วยความดีใจขึ้นมาทันทีและก้าวเข้ามาหาเขาคุณเสือไปไหนมาคะจะไปกรุงเทพครับเสือตอบผมจะไม่ได้ใช่ไหมคะหล่อนว่ายิ้มละไมไม่ต้องเสียเวลานึกละค่ะฉันชื่อคำปานที่พ่อเลี้ยงทวีส่งมานอนกับคุณที่ลำปางไงล่ะอ๋อใช่ฉันนึกออกแล้วดีใจที่ได้พบกันอีกหญิงสาวเอียงคอมองหน้าเขาด้วยตาเจ้าชู้จริงหรือคะที่ว่าดีใจจริงๆนี่เธอคงจะลงมาธุระที่นี่ไม่ใช่ลงมาธุระหรอกค่ะลงมาหากินคุณเสือก็ทราบดีคะว่าฉันมาทำมาหากินอะไรคำปันพูดอย่างเปิดเผยมาซิจนกลับลำปางไม่ได้ทำไมก็ไม่มีรถไฟวิ่งคิดถึงบ้านจะแย่อยู่แล้วบ้านเธออยู่ลำปางเหรอค่ะที่บ้านไม่มีผู้ชายเลยมีแต่แม่แก่ๆน้องสาวแล้วก็ลูกค่ะลูกของคำปันเองฝาแฝดด้วยอายุเกือบ3ขวบแล้วกำลังซนเที่ยวแล้วพ่อของเด็กล่ะอยู่ในคุกค่ะอีกนานกว่าจะออกมาได้หล่อนพูดอย่างสบายไม่มีร่องรอยเศร้าโศกเสียใจสักนิดนี่คุณเสือมาคนเดียวหรือคะเปล่าฉันมีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายวิทย์โผล่ออกมาพอดีเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นเสือยืนคุยกับผู้หญิงอย่างสนิทสนมยังไม่อาบน้ำอีกแล้วนั่นน่ะเสือหันมากำลังจะไปอยู่เดี๋ยวนี้คำปันนี่ไงล่ะเพื่อนฉันคนที่ว่าชื่อวิทย์นี่คำปันรู้จักกับอ้วที่ลำปางคำปันยิ้มให้กับวิทย์ทันทียินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักกับคุณค่ะคำปันคุยกับเพื่อนฉันก่อนนะฉันไปอาบน้ำสักประเดี๋ยวตัวเต็มทีเสือบอกและผละออกเดินไปเขาเชื่อว่าคนคล่องๆอย่างวิทย์การแนะนำสั้นๆเพียงแค่นั้นก็เกินพอแล้วซึ่งก็เป็นความจริงดังที่เขาคาดเมื่ออาบน้ำเสร็จกลับมาพบวิทย์กำลังนั่งผิวปากอย่างสบายอารมณ์อยู่บนเตียงอ้าวนึกว่าลือจะชวนคำปันเข้ามาคุยในห้องซะอีกเสือไม่ใช่จ้าชวนเข้ามาแล้วก็ตกลงกันไปที่เรียบร้อยเฮ้ตกลงเรื่องอะไรไม่ต้องตื่นเต้นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อตะกี้คำปันเขาบอกกับอ้วว่าลือน่ะเป็นมนุษย์ผู้ชายประเภทไหนก็ไม่รู้นอนกับเขาทั้งคืนแต่ก็ไม่ยอมยุ่งเกี่ยวด้วยเลยจริงไหมจริงอ้วไม่ชอบทำอะไรผิดหรือหมายถึงว่าอ้วหมายถึงการนอนกับผู้หญิงนั่นแหละเราจะเป็นนักเรียนมายุ่งกับเรื่องอย่างนี้มันใจแตกแล้วอีกอย่างคำปันเป็นผู้หญิงหากินเราไปเกี่ยวข้องด้วยอาจจะติดโรคเขาก็ได้โดยไม่รู้ตัวแหมไอ้ศาสดาอ้วไม่ได้มาตั้งตนเป็นศาสดาอะไรหรอกเพียงแต่อ้วพยายามตั้งใจจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแหละหรือทำให้คนเดียวเถอะอ้วไม่ตามใจหรือว่าได้แต่แนะนำหรือจะทำตามหรือไม่ไม่มีใครมาคับได้ขอบใจหรือจะว่าอ้วเป็นคนเลวในเรื่องอย่างนี้อ้วก็รับแล้ววะอ้วไม่ได้ว่าหรือหลวงตาก็บอกอ้วนะว่าคนเราเกิดมาแต่ละคนย่อมจะแตกต่างกันทั้งรูปลักษณะฐานะและก็นิสัยใจคอทุกคนย่อมมีทั้งดีและก็ชั่วปะปนอยู่ในตัวเองและตัวของตัวเองเท่านั้นแหละที่จะบังคับตัวเองกำจัดความชั่วลงได้พอแล้วสาธุขอกราบลาไปอาบน้ำละก็เอาสิแต่ไงๆคืนนี้อย่าลืมว่าตกลงกับคำปันแล้วจะนอนเข้าไปยังไงวะ3คนเตียงเดียว
ไม่เป็นไรนะพูดเอาแต่ได้เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จไปหาอะไรกินกันพออิ่มน้ำเสร็จแล้วอู้ก็จะเดินเล่นสักพักและระหว่างนี้ลึกก็กลับมาหาคำปันตกลงแต่ว่าถ้าถึงขั้นต้องนอนด้วยกันตลอดคืนน่ะเตียงมันแคบและนอนเบียดกันทั้ง3คนมันสบายซะเมื่อไหร่หน่อยเอ็งลองเบียดดูสักทีเถอะหน้าอาจจะติดใจก็ได้ไม่ละพาวะไอ้ลือนี่มันผู้ชายแบบไหนวะแบบของอ้วเองไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำแบบกับลือหรือกับใครเออแน่ให้มันแน่ตลอดรอดฟังเถอะอ้วจะคอยดูอาบน้ำเสร็จก็ลงไปหาอาหารกินกันที่ร้านอาหารหน้าโรงหนังวิกเหนือและเมื่อกินอิ่มหนำวิทย์ก็แยกกลับโรงแรมก่อนตามที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนเสือออกเดินไปเรื่อยๆไปตามถนนหน้าโรงหนังนั้นเลี้ยวข้างสถานีตำรวจจนมาถึงริมแม่น้ำน่านลมกลางคืนฤดูร้อนโชยมาเบาๆแม้จะไม่เย็นนักก็ยังพอคลายความอบอ้าวลงไปได้ตรงนั้นมีศาลาเล็กๆตั้งอยู่และมีบันไดทอดจากตัวศาลาลงสู่ท้องน้ำเบื้องล่างตลิ่งของลำน้ำน่านตอนตัวเมืองพิษณุโลกนี้ต่างกว่าที่อื่นคือค่อนข้างสูงชันมองจากข้างบนลงไปจะเลยเห็นสายน้ำไหลลิ่วเรื่อยชะดานหินกลางน้ำส่งเสียงราวกับเสียงลมพัดต้องกิ่งใบของต้นไม้มีเรือนแพจอดเรียงรายตามแนวฝั่งที่โค้งยาวและกลืนหายไปในความมืดที่ถนนเงียบเชียบนานๆจึงจะมีคนเดินผ่านมาสักคนหนึ่งชีวิตของคนส่วนใหญ่กำลังจะเริ่มพักผ่อนหลับนอนในวันนี้เพื่อจะตื่นขึ้นมาเริ่มชีวิตใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลับนอนและตื่นขึ้นใหม่เช่นนี้เป็นประจำตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่จนถึงวัยชราและแก่ตายไปชีวิตแต่ละชีวิตมีบทบาทต่างๆกันและทุกชีวิตย่อมมีความสุขทุกเศร้าผิดหวังดีใจด้วยกันทั้งนั้นชีวิตบนริมฝั่งน้ำเกิดขึ้นและดับลงทับถมอยู่บนพื้นธรณีชั่วนาตาปีแต่แม่น้ำก็ยังคงไหลลงอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอฤดูฝนก็ไหลลงมากเชี่ยวมากฤดูแล้งก็ไหลน้อยหน่อยไม่ว่าจะฤดูใดน้ำจะไหลลงสู่ทางใต้เสมอไม่มีวันไหลทวนกลับขึ้นมาเสมือนชีวิตที่ต้องล่วงไปตามเวลาเรื่อยๆไม่มีโอกาสกลับคืนมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกอารมณ์ของเสือบางครั้งปลอดโปร่งราวกับท้องฟ้าในเวลาคืนแรมที่เต็มไปด้วยดวงดาวมันสงบนิ่งอ่อนโยนประณีตละมุนละไมปราศจากความเศร้าหมองมันสงบนิ่งจนบางครั้งออกจะรู้สึกเศร้าซึมแต่บางครั้งมันก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายเหมือนคืนที่เกิดพายุหรือร้อนรนเหมือนกับเปลวแดดที่แผดเผากลางป่าแดงขณะนี้เขามีความคิดคำนึงอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งอยากจะหาเรือโดยสารต่อลงกรุงเทพอีกอย่างหนึ่งก็เหตุการณ์สดๆร้อนๆที่พวกโจรถูกยิงตายหมดรถบรรทุกเมล็ดผักคันนั้นเป็นของพ่อเลี้ยงทวีแล้วฝิ่นอีกจำนวนมากมายที่ฝังไว้ในป่าละเมาะใกล้วัดก่อนเข้าตัวเมืองทำอย่างไรจึงจะส่งข่าวให้พ่อเลี้ยงทวีรู้ได้กำลังคิดอยู่นั้นได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้องหลังเฮ้ยใครน่ะเหลียวกลับไปดูเสือเห็นคนคนนั้นอยู่ที่ถนนแม้จะไม่สว่างนักแต่ก็จำได้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คนที่พบเมื่อตอนหัวค่ำนั่นเองนึกขำในใจตำรวจคนนี้ออกจะวางเคืองอยู่หน่อยๆในการพูดจาและท่าทางแต่ก็น่าชมที่เอาใจใส่ขยันขันแข็งต่อหน้าที่ดีมากผมเองครับผมน่ะใครก็คนที่หมู่ช่วยเหลือเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่เองไงครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้นั้นสาวเท้าก้าวเข้ามาใกล้อ๋อไอ้น้องชายนึกว่าใครลือน่ะเองเสียงพูดแจ่มใสขึ้นทำไมมานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะเพื่อนอีกคนนึงไปไหนเขาเพลียเลยนอนก่อนครับส่วนผมรู้สึกร้อนอ้าวๆก็เลยออกมานั่งตากลมเล่นเออคืนนี้ร้อนอบอ้าวอย่างลือว่ายังไงหาเรือไปป่าน้ำโพได้แล้วหรือยังยังเลยครับไม่รู้ว่าจะหาง่ายหรือหายากสำหรับอ้วไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรพวกเรือส่วนมารู้จักกับอ้วดีพรุ่งนี้อ้วจะหาฝากให้ลือไปสักลำแม้ท่านนายก็วิเศษสิครับผมไปสองคนกับเพื่อนนะครับตำรวจคนนั้นนิ่งตึกตรองนิดนึงพรุ่งนี้เช้าลือมากับอ้วที่ศาลานี่ก็แล้วกันเราๆโมงเช้าอ้วออกเวรจะมาเที่ยวถามดูให้บางทีปะเหมาะอาจจะไม่ต้องเสียค่าเรือก็ได้เสือยกมือไหว้แสดงความขอบคุณนึกถึงคำของหลวงตาขึ้นมาทันทีว่าคนเราจะดีหรือชั่วนั้นปากนับว่ามีความสำคัญไม่น้อยถ้าพูดดีการต่างๆก็อาจสำเร็จได้โดยง่าย
รุ่งเช้าเสือมาที่ศาลาตามนัดหมู่พาเขาตระเวนตามท่าเรืออยู่พักหนึ่งไอ้ฮาไม่รู้มันไปมุดหัวก็อยู่ที่ไหนไม่เจอเรือล่องปากน้ำโพสักลำตำรวจคนนั้นบ่นและแล้วเพ่งมองดูทางปลายถนนด้านหน้านั่นพวกเจ้าของรถบรรทุกเมล็ดผักนี่ว่าคงจะเอาลงเรือไปกรุงเทพเห็นทีจะได้การละเสือเองก็เพ่งมองตาแทบไม่กระพริบเพราะจำได้ว่าเป็นรถคันที่เขาอาศัยมานั่นเองใครกันที่อาจหันมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเมื่อกี้นี้หมู่ว่าพวกไหนนะครับพวกเจ้าของรถยนต์นั่นแหละไอ้รถคันนี้ถูกปล้นมาโดยพวกเหล่าร้ายแล้วก็ถูกยิงตายไปแล้วเจ้าของลงมาตามหาพอเจอเขาก็ดีใจใหญ่แล้วเจ้าของรถเขาอยู่ที่ไหนละหมู่เสือถามเรียบๆแต่ใจเต้นแรงรถยนต์คันนั้นควบใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็จอดกึกที่ท่าเรือแดงหมู่ของเสือเดินสายอันอาจไปที่รถขอดูไปกับขี่หน่อยสิหมอนั่นหน้าซีดถอดสีลงทันทีโชเฟอร์ผู้ปราศจากใบขับขี่ติดอ่างพร้อมกับใช้มือคลำกระเป๋าเสื้อทั้งสองด้านหรือไม่มีใบขับขี่ใช่หรือเปล่ายอดตำรวจสำทับหมอนั่นยิ้มออกมาจืดๆผมเคยมีครับแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีครับโทลูกพี่ครับอย่าถืออย่าสายอะไรกับผมเลยผมผิดไปแล้วหมู่ของเสือขมวดคิ้วอู้วะหรือพูดง่ายดีจริงของวันนี้จะเอาไปไหนจะเอาไปลงเรือครับล่องไปส่งกรุงเทพตำรวจหน้าดุใจอารีคนนั้นพยักหน้ารับรู้ใครเป็นเจ้าของเจ้านายผมพ่อเลี้ยงทวีครับดูมันจะเจอกันเมื่อคืนนี้ทีหนึ่งแล้วตอนนี้ไปไหนเสียล่ะเห็นว่าไปซื้อเสบียงกลางของกินจะเอาไปกับคนเรือครับโชเฟอร์นั่นบอกพอดีมองไปที่ปากตรอกเห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินมาอ้อมาแล้วล่ะครับนอนตำรวจใจพระผู้นั้นหันมากระซิบกับเสือหรือรออยู่ที่นี่นะว่าจะไปเจรจากับเขาว่าจะบอกว่าหรือเป็นญาติกับอ้วขอฝากไปด้วยค่าโดยสารจะได้ไม่ต้องเสียขอบคุณครับโมเสือบอกพร้อมกับมองไปที่พ่อเลี้ยงทวีซึ่งกำลังเดินใกล้เข้ามาแต่ยังไม่เห็นเขาหมู่สาวเท้าอย่างเร่งรีบออกไปเจรจากันอยู่พักหนึ่งก็กลับมาโดยมีพ่อเลี้ยงทวีตามมาด้วยเสือนึกถึงความอารีของตำรวจผู้นี้กลัวจะเสียใจหากรู้ว่าเขากับพ่อเลี้ยงทวีชอบพอสนิทสนมกันดังนั้นพ่อเลี้ยงทวีเข้ามาใกล้เขาก็หลีตาเป็นสัญญาณนี่แหละคนนี้น้องชายผมหมู่ของเสือบอกพ่อเลี้ยงฝากดูแลด้วยนะพ่อเลี้ยงมองหน้าเสือทำท่าเหมือนจะยิ้มหรือพูดอะไรกับเขาแต่แล้วก็พูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะดูแลให้เรียบร้อยเสือหันไปยกมือไหว้ขอบพระคุณมากครับขอให้หมู่เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นขอให้ได้เลื่อนยศเป็นเจ้าคนในคนได้เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปเถอะครับหมู่ของเสือยิ้มแป้นเอื้อมมือมาตบไหล่แล้วก็ขี่จักรยานจากไปพอเจ้าหน้าที่รับตาไปแล้วพ่อเลี้ยงทวีก็หันมาจับไหล่เสือเขย่าด้วยความดีใจหรือไม่ถูกผู้ปล้นมาเล่นงาเอาด้วยหรอกเหรอเกือบโดนมันยิงทิ้งแล้วเหมือนกันเสือบอกอ้วกแข็งใจหาทางออกว่าอ้วกมีเพียงผู้ขออาศัยรถอ้วกเป็นนักเรียนแม่โจ้จะเดินทางกลับบ้านอ้วกอ้อนวอนจนมันเห็นใจมันเลยไม่ฆ่าก็เหลืออ้วกกับวิทย์สองคนเท่านั้นแหละที่มันไว้ชีวิตอ้วกอยากจะส่งข่าวไปบอกหรือแต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปได้ยังไงอ้วกรู้เรื่องในวันลุกขึ้นก็รีบมาหรือรู้ได้ยังไงนะเร็วดีจริงๆลูกน้องอ้วกน่ะสิเป็นคนไปบอกลูกน้องหรือเสือขมวดคิ้วคนไหนดูเหมือนมันฆ่าตายหมดทุกคนเหลือคนนึงไอ้คนที่มันแทงบนถนนไงล่ะมันแทงแล้วถีบลงไหล่เขาข้างถนนเดชะบุญไปติดค้างที่ต้นไม้ยังไม่ตายพอเช้ามันตะกายขึ้นมาพอดีมีรถขึ้นลำปางผ่านมาเลยรับเอามันขึ้นไปลำปางด้วยเสือถอนใจยาวอ้วนนึกว่าไปแล้วเสียอีกตอนนั้นอ้วนได้ยินเสียงร้องดังยังก็วัวถูกเชือดก็ไปแล้วเหมือนกันรถพามันไปส่งโรงพยาบาลแล้วไปตามอ้วไปพบมันเล่าเรื่องให้ฟังเสร็จทางโรงพยาบาลเขาก็เอามันไปเข้าห้องผ่าตัดเพราะเลือดมันตกในมากพอผ่าเสร็จอยู่ได้สักพักก็สิ้นใจขังอ้วกก็รีบบึ่งลงมาใจคอไม่ดีเลยเมื่อนึกถึงเลือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างถามไอ้นั่นมันก็บอกว่าไม่รู้ไม่ทันเห็นอ้วกเสียใจด้วยที่ลือต้องสูญเสียพ่อเลี้ยงยกมือบอกคล้ายกับห้ามไม่ให้พูดต่ออ้วกรู้เรื่องหมดแล้วช่างหัวมันถึงคราวเคราะห์จะทำยังไงได้ลือก็คงรู้แล้วสิว่ามีของอะไรในรถบ้างรู้เพราะงั้นอ้วกถึงอยากจะส่งข่าวไปถึงลือไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอ้วกหมดเนื้อหมดตัวแล้วหรือเล่าให้ฟัง
มันก็เหมือนกับที่อ้วมาเห็นที่พิษณุโลกนี่แหละไอ้พวกปล้นมันเอาฝิ่นอ้วไปขายแล้วเอารถบรรทุกแต่เมล็ดผักมาสมบัติของอ้วที่มีเหลืออยู่ก็แค่เมล็ดผักเท่านั้นราคาของมันก็ไม่กี่หมื่นแต่หรือยังไม่รู้เสือพยายามจะบอกแต่พ่อเลี้ยงทวีโบกมือห้ามอีกอ้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกมหมดแล้วอ้วสิ้นเนื้อประดาตัวของทั้งหมด2ล้านกว่าทุนของอ้วคนเดียวบ้านช่องที่ดินข้าวของของอ้วจำนองเขาเอาไว้หมดกะว่าเที่ยวนี้แหละจะเอากำไรตั้งตัวแล้วก็จะเลิกสักทีอย่างทุน2ล้านนี่จะได้กำไรสักเท่าไหร่เสือซักไซพ่อเลี้ยงเม้มริมฝีปากตอนนี้กำลังราคาดีทุน2ล้านถ้าพาไปถึงกรุงเทพก็จะขายได้ราวๆ6ล้านแต่ถ้าเอากันง่ายๆขายแค่พิษณุโลกนี่ก็ได้4ล้านกำไร2ล้านอ้วมันสวยบนลมไม่สวยหรอกมันจะไม่สวยได้ยังไงถึงถ้าไม่ถูกปล้นตามด่านก็เปลี่ยนคนตรวจพวกเก่าของอ้วย้ายไปที่อื่นหมดยังไงก็โดนจับแน่ๆนี่อ้วอยู่ลำปางไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเหลือเลยหนี้สินก็ไม่รู้จะใช้เขายังไงลูกเมียก็ต้องแยกกันชั่วคราวอ้วเห็นใจหรือแต่ว่าอะไรหรือมันคอยจะเอาแต่พูดปลอบใจอ้วเสียเรื่อยอ้วทนได้วะสำหรับความพินาศทั้งหลายที่อ้วเป็นทุกข์แทบแย่ก็คือไม่รู้ว่าหรือจะเป็นตายไร้ดียังไงขอบใจไม่จำเป็นต้องขอบใจเราเป็นเพื่อนกันดีแล้วหรือจะไปกรุงเทพอ้วจะไปด้วยเผื่อจะหางานการอะไรทางกรุงเทพทำได้บ้างหรือไม่ต้องไปกรุงเทพหรอกเสือพูดเบาๆนั่นเรือของหรือใช่ไหมใช่ทำไมไปลงเรือดีกว่าอ้วมีเรื่องลับเฉพาะที่จะต้องคุยกับหรือสองคนคุยกับบนตลิ่งนี่มันไม่เหมาะพ่อเลี้ยงทวีจ้องหน้าเสืออะไรกันวะความลับของลือเธอหน้าลงไปข้างล่างกันก่อนก็แล้วกันพ่อเลี้ยงพยักหน้าเอาไปก็ไปทั้งสองเดินลงตามบันไดไปก้นท้องแม่น้ำแล้วก็ไปขึ้นนั่งที่ตอนหัวเรือเอาเริ่มต้นได้แล้วเรื่องลี้ลับอะไรของลือวะเสือมองหน้าและยิ้มน้อยๆอย่าทำใจร้อนว่าอยากรู้ที่เมื่อกี้หรือว่าจะค้าของคราวนี้อีกคราวเดียวอะแล้วจะเลิกน่ะหรือตั้งใจจริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าปัดโทชวนลงมาก็เพราะอยากรู้เรื่องแค่นี้เองหรือวะน่าบอกแล้วไงว่าอย่าใจร้อนตอบคำถามอ้วสิตอบก็ได้ใช่อ้วอยากจะเลิกจริงๆมีเหตุผลอะไรพ่อเลี้ยงแยกเขี้ยวหัวเราะไอ้ลือนี่แก่ซักจริงพาค้าของพวกนี้น่ะมันร้อนใจเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นไปตามดวงชะตากำลังดวงขึ้นมันก็ซื้อง่ายขายคล่องถ้าดวงตกเมื่อไหร่แล้วก็ชิบหายขายตัวกันทีเดียวแล้วอ้วมาตรงๆดูไม่เห็นมีคนค้าของอย่างเนี้ยตั้งตัวร่ำรวยอย่างแท้จริงได้สักคนถ้าไม่ชิงเลิกอาชีพนี้ซะก่อนแปลว่าลึกจะคิดตั้งตัวทำมาหากินอย่างสุดจริตเสียทีหากได้กำไรคราวนี้เออใช่เหตุผลอื่นๆมันก็มีอีกหลายอย่างเป็นต้นว่าคนเราสมัยนี้ใจคอมันไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยซื่อต่อกันเห็นว่าพอจะไว้ใจกันได้แต่ไม่เท่าไหร่มันก็หักหลังกันเอาของมาขายเราขนของให้เราเราจ่ายเงินให้มันไปแล้วแต่มันก็ยังไปรับสินบนจากเจ้าหน้าที่มาจับเราอีกอย่างนี้แหละมันถึงมีการฆ่าฟันกันตายบ่อยๆใจอ้วไม่คิดฆ่าแกล้งใครยังไม่เคยฆ่าใครเลยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอ้วอยากเลิกเพราะขืนค้าต่อไปอาจต้องคิดต้องทำด้วยความเจ็บใจเข้าวันหนึ่งก็ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นบาปติดตัวไปชั่วชีวิตถ้าเลิกคิดได้อย่างเงี้ยเป็นต้องเลิกได้แน่ไม่เลิกก็ต้องเลิกสิวะชิบหายขายตัวขนาดนี้แล้วไม่มีทางค้าได้อีกหรอกอย่างรับจ้างหิ้วของส่งอ้วก็ทำไม่ได้มันไม่ถนัดดีแล้วเลิกซะเถอะอ้วขออนุโมทนาทีนี้ก็เข้าเรื่องได้แล้วเรื่องอะไรหรือว่าที่เนี่ยมีคนรับซื้อและจะให้ราคาอย่างที่ลือว่าด้วยเหรอทวีจ้องหน้าเสือชักสงสัยเต็มแก่หรือหมายความว่ายังไงวะหรือมีไอ้นั่นจะขายให้หรือไงเสือพยักหน้ารับหมายความว่าลือแอบเอามาได้บ้างจากไอ้พวกปล้นเออหน้าบอกสิว่าขายได้ไหมที่พิษณุโลกเนี่ยทำไมจะไม่ได้คนรับซื้อมีตัวอยู่แล้วเงินก็มีจ่ายพร้อมเลยสำคัญที่ของทหารของน่ะมีแน่หรือไปบอกก็เถอะและของนั่นก็เป็นของลือทั้งนั้นฮ่าลืออย่าล้อเล่นนะกูไม่ได้พูดเล่นไหนลือพูดใหม่อีกทีสิอ้วงงงไปหมดยังไม่เข้าใจอะไรเลยลือเข้าใจแต่ลือตื่นเต้นน่ะอ้วรู้เออ อ้วยอมรับว่าอ้วตื่นเต้นเพราะมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือได้ของมาสักเท่าไหร่ทั้งหมดไม่ได้หายหกตกหล่นไปเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อเลี้ยงในตาเบิกโพลงจับไหล่ของเสือเขย่าเต็มแรงจริงหรือวะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไปเอายากไหม
จะต้องเสียเงินให้เขาสักล้านครึ่งล้านเป็นค่าฝากก็ยอมแต่ขอให้ขายของเสร็จซะก่อนอยู่ในพิษณุโลกนี่เองไปเอาไม่ยากหรอกแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินให้ใครด้วยเสือว่าและเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางกระทั่งพวกโจรเอาฝิ่นมาฝังดินให้พ่อเลี้ยงฟังหรือไปตกลงกับคนที่จะซื้อเสียวันนี้เลยคืนนี้เราพร้อมที่จะมอบของให้เขาได้ทวีดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บีบมือเสือแน่นพูดเสียงสั่นหรือเท่ากับช่วยอ้วไว้ทีเดียวเมื่อขายได้แล้วอ้วจะแบ่งกำไรให้หรือครึ่งนึงอ้วไม่ต้องการเสือปฏิเสธเสียงหนักแน่นเงินทองนั้นไม่ว่ามันจะมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนจนๆอย่างอ้วก็ตามแต่เมื่อเปรียบกับความเป็นเพื่อนของเราแล้วเงินมันก็ไร้ความหมายอ้วถือว่าเราเป็นเพื่อนแท้ต่อกันไม่ใช่เพื่อนเทียมเงินจำนวนที่ขายได้นี้เป็นของลือทั้งนั้นขอให้ลือเอามันไปตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ตามที่ลือตั้งใจเถอะแต่อ้วต้องตอบแทนลือวันหนึ่งข้างหน้าลือคงได้ตอบแทนอ้วเข้าที่อับจนจริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละอ้วจะขอร้องให้ลือช่วยแต่เดี๋ยวนี้อ้วยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินคำพูดของเสือทำให้พ่อเลี้ยงทวีจอมนักเลงแห่งเมืองลำปางถึงกับน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ำวันนั้นกระพือพัดแรงราวกับจะถอนบ้านเรือนให้ปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าที่สดใสเมื่อตอนเย็นถูกเมฆสีดำก้อนใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาเคลื่อนลอยใกล้เข้ามาในที่สุดก็ปกคลุมตัวเมืองไว้เสียงเขียดกบระงมร้องราวกับจะแสดงความยินดีและต้อนรับฝนที่กระหน่ำลงมาในเวลาไม่ช้านี้พิษณุโลกตลอดเดือนที่แล้วมาเต็มไปด้วยอากาศร้อนอบอ้าวร้อนจนพื้นดินทั่วไปเป็นไอลอยพริ้วในแสงแดดร้อนจนกระดานพื้นบ้านระอุราวกับถูกอังไฟผู้คนอาศัยอยู่ตามบนบ้านไม่ไหวก็หลบร้อนลงไปอยู่ตามใต้ถุนหรือตามใต้ร่มไม้แต่ถึงกระนั้นความร้อนก็ยังคงแทรกซึมอยู่ทั่วไปใต้ร่มไม้ก็ยังไม่ให้ความร่มรื่นเท่าที่ควรน้ำและน้ำแข็งยิ่งดื่มมากยิ่งกระหายเพิ่มขึ้นลมที่พัดมาเป็นครั้งคราวร้อนผ่าเผาราวกับพัดมาจากเตาไฟเมฆดำเคลื่อนมาครอบคลุมได้ไม่นานฝนก็เริ่มร่วงทีแรกก็ดูปอบแปะและแล้วก็รุนแรงราวกับฟ้ารั่วราวกับจะเทลงมาให้ท่วมโลกมนุษย์ดินที่แห้งแล้งและร้อนระอุอยู่นมนานเริ่มชุ่มชื้นตามถนนที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนและยวดยานก็เงียบเชียบมีแต่เสียงของสายฝนกระหน่ำซัดตามใบไม้และหลังคาราวกับเสียงขับกล่อมของดนตรีถนนมืดปราศจากยวดยานและผู้คนอยู่นานจนกระทั่งมีรถยนต์คันหนึ่งแล่นฝ่าความมืดข้ามสะพานนเรศวรไปทางนอกเมืองด้านไปสุโขทัยรถคันนั้นข้ามสะพานนเรศวรมาได้ไม่ไกลนักก็หยุดแล้วค่อยเลี้ยวลงสู่ทางขวามือและหยุดอีกครั้งฝนยังกระหน่ำอยู่ในความมืดอากาศที่เคยร้อนกลับเปลี่ยนเป็นหนาวเย็นเสือพ่อเลี้ยงทวีและผู้รับซื้อนั่งอยู่ตอนหน้าของรถส่วนภายในรถมีคนของพ่อเลี้ยงทวี3คนและคนของผู้รับซื้อ2คนทุกๆคนตกลงกันไว้ว่าจะไม่ใช้แสงไฟในการขนย้ายครั้งนี้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อรถจอดจึงไม่ปรากฏแสงไฟใดๆเลยในระหว่างละม้อไม้ที่มืดและอยู่ในสายฝนนั้นเสือพยายามเพ่งสายตามองดูเพื่อทบทวนความจำว่าของเหล่านั้นฝังอยู่ตรงไหนแน่แต่เนื่องจากคราวที่นำของมาฝังนั้นเสือไม่สู้จะสนใจจำเท่าไหร่นักจึงต้องสำรวจดูให้แน่นอนก่อนว่าไงเสือแถวนี้แน่เหรอพ่อเลี้ยงทวีกระซิบถามเบาๆแน่นะมันแน่แต่ขอดูแล้วก็นึกก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนว่าขอลงไปตรวจดูก่อนเอาสิให้ว่าไปดูด้วยไหมล่ะลงมาดูด้วยกันหน่อยก็ดีก้าวลงจากรถพร้อมกับพ่อเลี้ยงทวีเสือมองทางซ้ายและขวาสังเกตที่หมายต่างๆรอบกายแล้วก็เดินตรงไปยังต้นก้ามปูใหญ่ต้นนึงดูมันจะฝังอยู่ใต้นี้แหละเสือพึมพำพร้อมกับเอาเหล็กแหลมที่คว้ามาจากรถแทงลงไปที่พื้นดินเหล็กนั้นจมลึกลงไปในดินแต่ไม่กระทบอะไรเลยเสือยืนนิ่งอยู่อึดใจสายฝนกระหน่ำหนักจนเนื้อตัวชุ่มโชกไปหมดพ่อเลี้ยงทวีถึงกับสั่นสะท้านด้วยความหนาวเสือเดินไปทางด้านตรงข้ามของต้นก้ามปูเสียบเหล็กแหลมแทงลงไปในดินอีกครั้งกึกเสียงปลายเหล็กแหลมกระทบของแข็งดังเบาๆเจอแล้วเสือบอกกับพ่อเลี้ยงตรงนี้แน่หรือไปตามคนขุดมาเถอะแต่หรือตกลงซื้อขายมอบของให้เขาตอนไหนตอนนี้แหละก็ตามอย่างที่หรือบอกเมื่อบ่ายเขาเพียงแต่ให้เห็นของเท่านั้น
จากนั้นเขาจะขนเองแล้วก็นำไปเก็บเองอย่างนั้นค่อยดีหน่อยอ้วนไม่ไว้ใจเลยถ้าเราขนของผ่านเข้าเมืองอาจจะถูกตรวจก็ได้เมื่อตอนผ่านตากอ้วนยังคิดเลยว่าถ้าของนั่นบรรทุกรถมาแล้วก็มีหวังถึงว่าสิพวกปล้นนั่นก็เหมือนกระทำประโยชน์ให้เราอยู่มากช่วยให้เราไม่เกิดเรื่องและยังขนมาให้ซะอีกพ่อเลี้ยงว่าเดี๋ยวอ้วนจะเรียกคนมาขนเดี๋ยวนี้แหละพ่อเลี้ยงหายไปชั่วอึดใจก็กลับมาพร้อมชายชะกัน5คนในมือของทุกคนมีจอบหลังจากการขุดอย่างทนุถนอมดินที่กลบปี๊บเหล่านั้นก็ถูกขนไปไว้ใกล้ๆเป็นกองสูงและสุดท้ายก็เห็นกระป๋องสังกะสีได้อย่างถนัดตาโดยอาศัยแสงฟ้าแลบที่แปรปรับไม่ขาดระยะพ่อเลี้ยงเอื้อมมืออันสั่นเทาไปดึงกระป๋องสังกะสีใบแรกที่ใกล้มือที่สุดขึ้นมาเขาจำได้แม่นยำว่านั่นเป็นของของเขาเพราะเขาควบคุมการบรรจุลงปี๊บเองพอเอามีดเล็กแทงลงไปสิ่งของที่เป็นยางไม้สีดำก็ทะลักไหลออกมาเสือว่ารอดตายคราวนี้แน่เขาพูดกับเสือและส่งตัวอย่างฝีนั้นให้กับคนซื้อซึ่งมารับไปดูแล้วก็พยักยิ้มด้วยความพอใจขณะที่ฝีปี๊บที่สองกำลังถูกยกขึ้นจากหลุมทุกคนในคณะก็ต้องสะดุ้งเสียวใจบุบแทบจะโยนของสำคัญทิ้งไฟฉายสว่างจ้าเกือบ10ดวงกำลังพุ่งตรงมาที่กลุ่มของเสือปายหาทำยังไงกันดีล่ะเสือเอามือป้องหน้าบังแสงไฟที่พุ่งเข้าตาขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นอัวคิดว่าไม่ใช่ตำรวจคงเป็นพวกทหารญี่ปุ่นมากกว่าเขาบอกกับพ่อเลี้ยงทวีจะพวกไหนก็แย่อย่าเพิ่งตกใจอัวจะพยายามแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อึดใจนั้นทหารญี่ปุ่นกลุ่มนึงก็พรวดเข้ามาเรียงรายล้อมรอบเจ้าตัวนายก้าวออกมาข้างหน้าและพูดเป็นภาษาไทยรับมาเสียดีๆว่าน้ำมันพวกนี้แกขโมยมาจากค่ายของฉันใช่ไหมของในปี๊บนี้ไม่ใช่น้ำมันเสือตอบโกหกไม่เชื่อตรวจดูเอาเองก็ได้ทุกปี๊บนั่นแหละเจ้านั่นบัญชาและให้ลูกน้องของมันตรวจจริงๆโดยใช้มีดปลายแหลมทิ่มแทงลงไปและสิ่งที่ติดปลายมีดนั้นมาก็คือยางฝิ่นเหนียวๆสีดำเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่น้ำมันเสือพูดพวกเราไม่ใช่พวกขโมยแต่เป็นพวกพ่อค้าเวลานี้เรากำลังตกลงซื้อขายของเหล่านี้กันอยู่ทั้งนายทั้งพลทหารญี่ปุ่นกลุ่มนั้นฉลาดน้อยเกินไปที่จะรู้จักฝิ่นนี่ยางอะไรเจ้าตัวถามตรงๆยางไม้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับใช้รักษาโรคแล้วทำไมต้องนำมาฝังดินการฝังดินช่วยคุณภาพดีขึ้นเจ้านั่นมองหน้าเสือคล้ายกับไม่เชื่อแต่เสือก็มองตอบอย่างเปิดเผยไม่หลบตาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเคลือบแคลงในยามคับขันในการใช้จิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันท่านต้องการรู้อะไรอีกคราวนี้แทนที่จะเป็นฝ่ายตอบเสือกลับถามบ้างไม่ฉันมาทำให้ท่านเสียเวลาพอแล้วและฝนก็ตกหนักเรื่องของท่านฉันไม่เกี่ยวฉันไปละนายทหารญี่ปุ่นพูดนั้นว่าและหันไปส่งภาษากับลูกน้องจากนั้นพวกนั้นก็เดินดุมๆฝ่าสายฝนกลับไปทั้งพ่อเลี้ยงทวีและผู้รับซื้อถอนหายใจพืชใหญ่เกือบไปพ่อเลี้ยงทวีพึมพำขอบใจหรือมากเสือไม่ต้องขอบใจหรอกนี่จะจัดการกันยังไงก็จัดการซะเวลาเป็นเงินเป็นทองและดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าสนุกที่จะมายืนเล่นกันนานๆก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นอันว่าเรียบร้อยคุณกลับไปพร้อมกับผมเดี๋ยวนี้ก็ได้ผู้รับซื้อว่าส่วนทางนี้คนของผมจัดการเองเป็นอันว่าคุณรับของไปแล้วนะพ่อเลี้ยงทวีย้ำครับเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ของอยู่ในความดูแลของผมเรียบร้อยแล้วกลับกันเถอะและผมจะได้มอบเงินสดที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วให้คุณเสียเป็นการเสร็จสิ้นกันขอบคุณมากขณะนั้นเองทุกคนก็ต้องชะงักอีกครั้งนึงเพราะแสงไฟมันเป็นแสงไฟจากโคมหน้ารถยนต์คันนึงรถยนต์คันนั้นวิ่งตรงเข้ามาช้าๆเอ๊ะพวกไหนอีกล่ะพ่อเลี้ยงทวีว่าผู้รับซื้อฝิ่นตอบคงไม่ใช่ทหารญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้ย้อนกลับมาไม่ใช่แน่เสือพูดพอดีรถคันนั้นมาถึงและจอดลงใกล้ๆกับรถของพ่อเลี้ยงทวีไฟหน้ารถเปิดสว่างจ้าฝนยังคงกระหน่ำสาดซัดและลมก็โหมพัดช่วยทวีความหนาวเย็นท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้พ่อเลี้ยงทวีเสือและคนรับซื้อฝิ่นผู้นั้นและเห็นบุคคลในเครื่องแบบกระโดดทยอยลงมาจากรถคันนั้นร่วม20คนทุกคนมีอาวุธกระชับมือทันทีที่เห็นเสือใจหายวุบพ่อเลี้ยงทวีกัดกรามกรอดแต่ตรงกันข้ามพ่อค้าผู้รับซื้อฝิ่นผู้นั้นกลับยิ้มแย้มอย่างใจเย็นเราจะทำยังไงกันดีพ่อเลี้ยงทวีถามเสียงกังวลคุณคิดว่าควรจะทำยังไงดีล่ะ
ผู้รับซื้อผู้นั้นย้อนถามเสียงเรื่อยๆเรียบๆมันก็มีอยู่ทางเดียวสู้ไหวเหรอไหวหรือไม่ไหวก็ต้องสู้ลงมันเข้าตาโจรแบบนี้คุณเสือล่ะคิดอย่างพ่อเลี้ยงทวีไหมผมต้องขอดูท่าทีอีกนิดก่อนครับว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมาดีหรือมาร้ายและถ้าร้ายจะร้ายสักแค่ไหนและค่อยหาทางแก้ไขเอาทีหลังผมไม่ชอบมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการลงมือก่อนผมไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นวิธีการที่ดีและก็ได้เปรียบเสมอไปคุณเสือพูดถูกทีเดียวต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องไม่ด่วนมองอะไรในแง่ร้ายและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายผมไม่เข้าใจพ่อเลี้ยงทวีพึมพำด้วยความสงสัยคุณกำลังจะเข้าใจในอีกชั่วอึดใจข้างหน้านี้แหละ